อนาคตเชฟมือทองเปิด5ครอบครัวลูกดาราเข้าครัวชายแววเป็นเชฟจับครกจับสากโชว์สกิลทำอาหารทำเอาผู้ใหญ่ถึงกับต้องชิดซ้ายแม้ว่าจะดูวุ่นวายไปบ้างแต่ก็น่ารักน่าเอ็นดูทำเป็นทั้งเค้าและหวานอวดเสน่ห์ปลายจวักแต่ละอย่างก็น่ารับประทานพร้อมกับชายแววเป็นเชฟมืออาชีพได้ไม่ยากจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยจ้าอันดับที่5น้องสายฟ้าและน้องพายุลูกชายฝาแฝดสุดหล่อของคุณแม่ซุปตาชมพู่อารยาช่วงนี้หยุดอยู่บ้านหากิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับลูกพาลูกเข้าครัวฝึกเป็นเชฟจับกระทะจับตะหลิวช่วยคุณแม่ทำอาหารโชว์ฝีไม้ลายมือการตำส้มตำทอดไข่เจียวทำไปด้วยจกเข้าปากไปด้วยทำเสร็จแล้วก็ยังมีการลองชิมดูสีหน้าท่าทางแล้วนะอร่อยน่าดูและยังได้เป็นพรีเซนเตอร์เครื่องปรุงซอสไม่ใช่แค่ทำอาหารเป็นอย่างเดียวแต่ก็ยังกอบโกยทรัพย์ได้อีกด้วยแม้ว่าจะดูวุ่นวายตอนเข้าครัวไปบ้างแต่ก็น่ารักน่าเอ็นดูไปเลยล่ะจ้าอันดับที่4น้องนาวาลูกสาวของคุณแม่อ้อพิยดาด้วยความที่คุณแม่ชื่นชอบการทำอาหารด้วยเหมือนกันเลยทำให้น้องหันมาเข้าครัวจับกระทะจับตะหลิวทำอาหารร่วมกันกับคุณแม่และยังมีรายการซ้อมทำอาหารลงช่อง YouTube ในชื่อว่าเข้าครัวกับแม่จ๋าเคยเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักทำอาหารระหว่างแม่กับลูกดูแล้วเป็นภาพที่น่ารักมากเลยจริงๆอันดับที่3น้องดีแลนและน้องเดมี่ลูกชายลูกสาวตัวแสบประจำบ้านของคุณพ่อแมทธิวและคุณแม่ลิเดียนับวันยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักกลายเป็นคู่พี่น้องใจรักการทำขนมทำกิจกรรมรวมกันกับคุณพ่อคุณแม่ในการทำอาหารบอกเลยว่า2พี่น้องคู่นี้เข้าครัวทีไรเป็นอันต้องวุ่นวายแต่ก็น่ารักน่าเอ็นดูสมกับคำว่ายิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์โชว์ฝีมือการทำขนมเห็นได้จากทั้งพี่ทั้งน้องเปิดเปื้อนเคลือไปด้วยช็อกโกแลตแค่นี้คงยังไม่พอน้องเดมี่ยังมีการกินช็อกโกแลตตามมือตามเสื้อดูแล้วท่าทางน่าจะอร่อยไม่เบาไม่ใช่แค่เมนูของหวานที่ทำเป็นกับเขาอย่างเดียวของข้าวก็ทำเป็นกับเขาด้วยเห็นแต่ละเมนูก็น่าทานสุดๆไปเลยละจ้าอันดับที่2น้องแม็กน้องคินและน้องเนสซี่3พี่น้องของคุณแม่แหม่มคัทริยานับวันยิ่งชายแววออร่าความสวยหล่อแถมลูกทั้ง3ก็ชายแววเป็นเชฟกันยกบ้านเพราะว่ามีคุณแม่ชื่นชอบการทำอาหารด้วยเช่นกันเลยทำให้ส่งต่อมายังรุ่นลูกและยังได้ผลิตภัณฑ์ส่งตรงมาจากในฟาร์มได้ของสดใหม่ทุกวันแถมน้องแม็กและน้องคินดูเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากชื่นชอบการทำอาหารและน้องเนสซี่เองก็ยังฝึกเป็นแม่ซีเรือนได้คุณแม่เข้ามาช่วยสอนบอกเลยว่าอาหารแต่ละคนน่าทานมากๆเลยล่ะจ้าอันดับที่1 น้องเจ้าขาลูกสาวคนโตของคุณแม่กระแตสุภักษรเรียกได้ว่าชายแววความเป็นเชฟตัวน้อยมาแต่ไกลทอดแบบด้านการทำอาหารมาจากคุณแม่เข้าครัวแสดงฝีมือเป็นเชฟตัวน้อยทำเองทุกอย่างตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบยันศิลปะตกแต่งจานกิจกรรมยามว่างก็ไปเรียนทำอาหารจนได้รับประกาศนียบัตรทำเป็นทั้งของคาวและของหวานแต่ละอย่างก็น่าทานมากๆเรียกได้ว่าไม่ต้องงอคุณแม่มาทำอาหารให้เลยแหละจ้า